อีกหนึ่งข่าวดีนะครับเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเมื่อกี้ในมุมของแรงงานอันนี้เป็นมุมของการค้าการขายที่ไทยเราจัดส่งสินค้าไปขายที่ซาอุดิอาระเบียได้มากขึ้นนะครับเรื่องของไก่ไทยนะครับไก่นะฮะสินค้าไก่ต่างๆทั้งไก่สดไก่แปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามาตรวจโรงงานเราแล้วนะครับแล้วก็บอกโอเคมีมาตรฐานผ่าน11โรงงานซึ่งเขาก็ไม่ได้จำกัดแค่11โรงงานนะถ้าต่อไปมีโรงงานอื่นๆที่พัฒนาแล้วเข้ามาตรวจเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่งต่อไปได้อีกนะครับเมื่อวานนี้นี่ก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เป็นเที่ยวบินเป็นล็อตแรกเลยนะครับในการส่งสินค้าไก่ไทยนะครับไปซาอุดิอาระเบียนะครับโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ไปเข้าร่วมพิธีส่งออกไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ของไทยไปซาอุดิอาระเบียที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัทCPF นะครับหรือเจริญโภคภัณฑ์อาหารเนี่ยนะครับ CPF ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับโดยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของการส่งออกไทยโดยเฉพาะไก่ที่สามารถกลับมาส่งออกไปซาอุดิอาระเบียอีกครั้งในรอบ18ปีนะครับซึ่งรัฐมนตรีจุลินบอกว่าตลาดซาอุเนี่ยถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มตัวเลขการส่งออกไก่ของไทยซึ่งปีนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาตั้งเป้าหมายการส่งออกอันนี้ทั่วโลกเลยนะครับอยู่ที่ 980,000 ตันนะครับโดยจะเพิ่มขึ้นจากปี64ปี64นี่เราส่งออกไก่ทั่วโลกเลยทั้งไก่สดทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่เนี่ยประมาณ 900,000 ตันนะครับนำเงินเข้าประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาทไก่นี่เป็นถือว่าสินค้าลำดับต้นๆเลยนะครับสินค้าส่งออกและที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับคือช่วงที่เราไม่ได้ส่งไก่ไปขายเขาเนี่ยเขานำเข้าไก่75% จากบราซิลอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็รองลงมาก็ยูเครนนะครับกับฝรั่งเศสจากนี้ไปเนี่ยท่านน้องมังกรจุลินบอกว่าไก่จากประเทศไทยจะบุกตลาดซาอุดิอาระเบียได้อย่างดีในอนาคตนะครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีแผนที่จะประสานงานกับทางซาอุดิอาระเบียนำคณะเดินทางไปเยือนเร็วๆนี้และยังมีนโยบายให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเจรจากับทางการของซาอุดิอาระเบียนะในการทำให้เรื่องนี้คืบหน้านะครับที่จะส่งไก่ไทยไปนะครับในขณะที่นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับบอกว่าได้ส่งมอบไก่ล็อตแรกไปยังซาอุนะครับคาดว่าเดือนนี้จะส่งได้600ตันมูลค่า47ล้านบาทสิ้นปีนี้จะส่งได้ประมาณ 6,000 ตันมูลค่า 400-500 ล้านบาทคาดว่าภายใน5ปีเนี่ยจะสามารถทำได้ถึง 60,000 ตันหรือ 4,200 ล้านบาททั้งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดและก็ตามหลักการศาสนาอิสลามด้วยต้องทำคู่กันไป2อันเนี้ยคืองานนี้เนี่ยไม่ใช่ในทุนได้อย่างเดียวนะคะงานนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่จะต้องเลี้ยงไก่เพื่อส่งให้กับโรงงานเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยคือบริษัทส่งออกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรตัวทะลวงตลาดใช่ไหมค่ะคือเราอย่างสมมติผมเลี้ยงไก่สัก200ตัวเนี่ยจะไปคุยกับซาอุเนี่ยมันก็เขาไม่คุยด้วยหรอกเพราะว่าเขาก็เวลาส่งออกก็ใช้ปริมาณเยอะแล้วเขาตรวจสอบเนี่ยโรงงานมันก็ต้องได้มาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นโรงงานเหล่านี้ก็ได้มีการทำสัญญากับผู้เลี้ยงไก่นี่แหละค่ะในการที่จะเลี้ยงตามมาตรฐานของเขาแล้วก็ส่งไก่ไปยังโรงงานเพื่อดำเนินการในการแปรรูปแล้วก็ส่งออกก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ CP หรือว่าบริษัท11โรงงานเบื้องต้นที่ผ่านการรับรองจากอย.ของทางซาอุได้เท่านั้นนะคะคือผมเห็นและในพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์เห็นไหมล่ะสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจรจานายทุนได้ประโยชน์นะคือบ้านเราไม่ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นี่ที่รัฐบาลจะต้องไปขายเองอะไรเองนะข้าวก็เหมือนกันส่งออกข้าวก็มีผู้ส่งออกใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ที่ว่าในกระบวนการภายในของเราเนี่ยนะครับเราจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมีการกระจายผลประโยชน์อะไรกันแล้วก็ไปดูแลตรงนี้นะครับคืออย่าไปบอกว่าโอ้โหนายทุนแล้วถ้าไม่มีผู้ส่งออกแล้วเราเลี้ยงไก่มาเนี่ยเต็มบ้านเต็มไร่เลยจะไปขายใครนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการทำธุรกิจแน่นอนอย่างที่คุณนันทยาอธิบายไปนั่นแหละนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีที่ระบายคือมีที่ขายมากขึ้น
ถ้าตลาดเราแคบเนี่ยไก่ที่เราเลี้ยงกันเนี่ยนะบางทีคนเลี้ยงก็ไม่ได้อย่างผมเลี้ยงไก่เนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปขายใครในอนาคตเหมือนกันใช่ไหมเราก็พอมันมีช่องทางปุ๊บมันก็ต้องการไก่ในประเทศเยอะเพื่อส่งออกไปข้างนอกนะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับว่ากันด้วยเรื่องดีๆไปแล้วนะครับสองเรื่องนะฮะ